จิตคิดอย่างไรเมื่อโค้ชออสคัมแบ็กคุมวอลเลย์บอลหญิงไทยอีกครั้งกีฬาวันที่3ตุลาคม2567 16:45 น.ปลื้มจิตถิ่นขาว1ใน7เซียนนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเปิดมุมมองหลังโค้ชออสคัมแบ็กคุมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังจากนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกมายืนยันว่าโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรจะกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งพร้อมทั้งเผยข่าวดีเมื่อสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการดึงฝึงคุณภรรยาโค้ชออฟมาช่วยอีกแรงล่าสุดตำนาน7เซียนวอลเลย์บอลหญิงไทยได้แก่น่องปลื้มจิตถิ่นขาวออนอุมาสิทธิรักษ์ปูมลิกากันทองกิฟวิลาวันอภิยาพงษ์และนาวันนาบัวแก้วถูกถามถึงมุมมองหลังโค้ชออสกลับมาคุมทีมหญิงไทยอีกครั้งปลื้มจิตตอบว่าก็ดีค่ะอาจารย์เขามีไมด์เซตที่ยิ่งใหญ่น้องๆต้องมีความบ้าให้เท่ากับอาจารย์น่าจะเข้ามาปลุกแพชชั่นบางอย่างในตัวของน้องๆวอลเลย์บอลหญิงไทยนอกจากนี้วิลาวันยังเล่าบรรยากาศสมัยซ้อมกับโค้ชออสโดยระบุว่าสไตล์โค้ชออสแกจะเป็นคนที่เสียงดังปกติแกก็พูดเสียงดังอยู่แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเป็นการซ้อมที่ค่อนข้างดุดันแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตอนนี้โค้ชเขาก็เป็นอาจารย์ที่มหาลัยแล้วอาจจะใจดีขึ้นปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยแต่ถ้าพูดถึงสมัยเราก็คือเจอหน้าก็ไม่อยากจะคุยกันเลยเพราะว่าซ้อมหนักมากดีเดย์วันที่3ตุลาคมนี้บังคับใช้มาตรการส่งดีคุ้มครองผู้บริโภคแบบเก็บเงินปลายทางการเมืองวันที่2ตุลาคม2567 18:00 น.ดีเดย์วันที่3ตุลาคมนี้บังคับใช้มาตรการส่งดีคุ้มครองผู้บริโภคแบบเก็บเงินปลายทางจ่ายเงินแล้วสินค้าไม่ตรงปกชำรุดแจ้งขอเงินคืนภายใน5วันวันที่2ตุลาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมด้วยนายวิสิทธิ์สรอาจปลัดกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานตำรวจแห่งชาติและผู้ประกอบการให้บริการขนส่งและแพลตฟอร์มออนไลน์รวม7แห่งร่วมแถลงข่าวมาตรการส่งดี delivery การให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางคอสตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ. 2567นางสาวจิราพรกล่าวว่าปัจจุบันผู้บริโภคมีการจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นและมักใช้บริการเรียกเก็บเงินปลายทางเพราะมีความสะดวกและสั่งซื้อได้ง่ายผ่านโทรศัพท์มือถือส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจบางรายหวังใช้ช่องทางนี้หลอกลวงผู้บริโภคเช่นส่งสินค้าไม่ตรงปกมีการเรียกเก็บเงินโดยไม่ได้สั่งสินค้าชำรุดบกพร่องและสูญหายบางรายไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้
ทำให้เกิดปัญหาการขอคืนเงินและสร้างความเดือดร้อนต่อผู้บริโภครัฐบาลให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะมีผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากจึงกำชับให้สค.บ.เร่งดำเนินการติดตามและแก้ไขโดยด่วนซึ่งสค.บ.ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการขนส่งสินค้าโดยเรียกเก็บเงินปลายทางเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงินพ.ศ. 2567หรือเรียกว่ามาตรการส่งดีจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3ตุลาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวนางสาวจิราพรกล่าวว่ามาตรการนี้จะคุ้มครองผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมและเกิดความเสียหายจากการสั่งซื้อสินค้าและรับบริการขนส่งจากผู้ประกอบธุรกิจโดยผู้บริโภคจะได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหายด้วยความรวดเร็วเป็นธรรมสามารถปฏิเสธการรับสินค้าและไม่ต้องชำระเงินได้หรือหากผู้บริโภคเปิดกล่องสินค้าภายหลังจากชำระเงินไปแล้วพบปัญหาสินค้าไม่ตรงปกชำรุดไม่ได้สั่งสามารถแจ้งขอเงินคืนได้ภายใน5วันนับแต่วันได้รับสินค้านางสาวจิราพรกล่าวว่านอกจากนี้ประกาศฉบับนี้ยังครอบคลุมของบริษัทขนส่งหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีเหตุตามที่แจ้งจริงบริษัทขนส่งจะต้องคืนเงินทั้งหมดให้กับผู้บริโภคภายใน15วันทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสค.บ. 1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์FIVB คอนเฟิร์มเปิดทางภรรยาโค้ชออช่วยยกระดับวอลเลย์บอลหญิงไทยกีฬาวันที่2ตุลาคม2567 15:47 น.สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB คอนเฟิร์มจะช่วยสนับสนุนงบในการดึงภรรยาโค้ชออเข้ามาช่วยยกระดับวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนหน้านี้นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยออกมายืนยันว่าโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรจะกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งพร้อมทั้งแย้มว่าจะขอรับการสนับสนุนจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB เพื่อดึงฝึงคุณภรรยาโค้ชออสมาช่วยอีกแรงล่าสุดสมพรออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวอีกครั้งว่าขณะนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าโค้ชออสจะรับผิดชอบดูแลภาพรวมทั้งหมดและจะลงมาดูทีมหญิงอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ก็จะได้ฝึกคุณภรรยาของโค้ชออสมาช่วยอีกแรงซึ่งส่วนนี้ได้รับการสนับสนุนจากสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการให้ฝึกคุณมาช่วยดูแลทีมชาติไทย